สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการครับว่าทุกคนจะเล่นตัวที่ตัวเองอยากเล่นยังไงครับถ้าสมมติว่าตัวนั้นติดเบต้าอยู่ตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าทีมเราเป็นคนที่เลือกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าทีมฝ่ายตรงข้ามเลือกก่อนนะครับฝ่ายตรงข้ามจะมีสิทธิ์ที่จะเอาตัวที่เราอยากเล่นไปเล่นก็ได้นะครับอย่างที่สองเลยนะครับคุณต้องบอกเพื่อนร่วมทีมกันก่อนนะครับว่าคุณอยากเล่นตัวไหนนะครับไม่งั้นเพื่อนร่วมทีมของคุณอาจจะแบนตัวนั้นไปก็ได้นะครับอย่างที่สามนะครับคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับคือคุณต้องปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกก่อนครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกก่อนครับมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีช้อยในการที่จะต้องเลือกมากกว่านะครับซึ่งมันทำให้โอกาสที่ตัวของคุณที่คุณอยากเล่นนะครับโดนแบนน้อยมากขึ้นครับ